ชาคิดเปิดใจเผยชีวิตครอบครัวที่ลงตัวกับภรรยาแอนล่าสุดหนุ่มชาคิดได้ออกมาเปิดเรื่องราวชีวิตในรายการแฉโดยเจ้าตัวได้เผยว่าเรื่องการสร้างครอบครัวเป็นสิ่งที่ตนอยากมีตั้งแต่อายุ17ปีแล้วเนื่องจากตนเติบโตมาจากแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ตามหามานานจนมาเจอช่วงที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดในชีวิตเพราะที่ผ่านมาก็ใช้ชีวิตคุ้มมามากพอสมควรแล้วซึ่งที่จันทบุรีตนก็มีส่วนของตนอยู่แล้วแต่ก็คิดว่าบ้านปลายชีวิตค่อยกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติแต่พอถึงจุดหนึ่งก็มานั่งคิดว่าทำไมเราต้องรอให้ถึงบ้านปลายก่อนจนมาลงเอยกับแอนและที่จันทบุรีกับที่บ้านของแอนห่างกันไม่ถึง15นาทีซึ่งตอนนั้นแอนก็ไม่ได้สนใจเรื่องทำสวนเพราะเขามาอยู่กรุงเทพมาทำงานกรุงเทพจนกลายเป็นคนเมืองไปแล้วและตนก็คิดว่าไม่ได้เพราะเป็นมรดกตกทอดที่ตายายของแอนมอบให้และพี่น้องของเขาก็ทำสวนหมดทุกคนก็เลยมานั่งคุยกันรวมไปถึงตอนนั้นมีน้องโพด้วยเลยคิดว่าควรจะบุกเบิกและทำสร้างให้เป็นบ้านของเราเพื่อน้องโพด้วยที่ผ่านมาตนได้ทำอะไรมาหมดแล้วกับชีวิตโลดโผนอยากซื้ออะไรก็ซื้ออยากบินไปไหนก็ไปแต่สิ่งที่เราหวยหามาตลอดคือครอบครัวซึ่งตนเป็นคนที่อยากมีลูกมากเมื่อมีลูกแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่เติมเต็มจนอธิบายออกมายากมากคนมีลูกเท่านั้นที่จะเข้าใจพอมีลูกทุกอย่างก็เปลี่ยนไปจากนอนตื่นสายตื่นเย็นกลายมาเป็นตื่น6โมงเช้าไปส่งลูกกลับมาดูแลตัวเองโดยการเข้ายิมแล้วไปถ่ายละครจนทีมงานเพื่อนดาราตกใจว่าทำไมมาถึงกองไวขึ้นตอนนี้ก็เดินหน้าปั๊มลูกคนที่2ตนมีลูกชายแล้วก็อยากจะได้ลูกผู้หญิงบ้างถ้าไม่มีลูกแบบธรรมชาติยังไงก็ต้องพึ่งหมอ